ให้ลองคืนนะคะซึมจูบผิวนะคะแล้วก็เนียนเสมอกันนะคะตอนนี้นะคะก็มาที่จุดสำคัญนะคะตรงนี้นะคะสิวใหญ่ขึ้นนะคะดำปี๊ดเลยอยากจะใช้เป็นคอนซีลเลอร์แม็กซ์นี้นะคะก่อนอื่นนะคะใช้มือนะคะวอร์มนะคะให้เนื้อของเขารู้สึกว่านิ่มเหลวนะคะออกมาก่อนนะคะแล้วก็มาปาดไปที่มือนะคะแล้วก็ใช้แป้งนะคะผมเป็นแบบนี้นะคะในการลงค่ะใช้จิ้มลงไปนะคะอย่าปาดเริ่มมองไม่เห็นละเริ่มดีละเป็นตรงไหนนะคะพอติดลงไปนะคะก็จะช่วยได้เยอะมากเลยคนที่แบบไม่ค่อยมีสิวก็ถือว่าโชคดีเนาะเกิดมาไม่รู้ชาติที่แล้วทำบุญเชื่ออะไรเนาะไม่มีสิวอะไรเงี้ยคือดีมากอิจฉามากเพราะเป็นคนที่สิวเยอะมากพี่อ้ำใช้แป้งฝุ่นตัวนี้จ้าเป็นแป้งฝุ่นที่ราคาถูกเราก็สามารถใช้ในชีวิตประจำวันที่เราไม่ได้ออกไปไหนมากมายนะคะถ้าออกไปข้างนอกในอีเวนต์ก็ใช้แป้งฝุ่นได้ดีนะคะกดไว้ค่ะจะเน้นใต้ตาอยู่นิดนึงว่าเวลาเราแต่งตากันให้ใช้โน้ตบุ๊กจ้ะเริ่มต้นนะคะพี่อ้ามนะคะจะสีทองเราใช้การกดนะคะเราจะไม่ลากค่ะใช้กดเอากดสีจะดูสวยและทนกว่าเราจะไม่ค่อยร่วงเป็นการแต่งตาง่ายๆนะคะแบบคนไม่มีพื้นฐานเนี่ยเบบีก็แต่งได้ใช้สีน้ำตาลเข้มเดิมนะคะลงใต้ตาค่ะเนี่ยแค่นี้นะตาดูสวยกว่าครั้งที่เราไม่ได้แต่งอะไรปั๊บติดกินไอลิเนอร์ติดน้ำตาปลอมจะกดต่างละงานคิวนะคะพี่อ้ําจะใช้สีน้ำตาลเข้มที่ตาสีเดิมเลยนะคะในการทาไปที่คิ้วค่ะใส่คอนซีลเลอร์เก็บใต้คิ้วทำให้คิ้วดูคมและดูเป๊ะขึ้นนะคะใช้แป้งนะคะที่เป็นหัวตัดๆแบนๆแบบนี้นะคะกับอายแชโดว์สีขาวนะคะอยากใช้สีขาวนี้นะคะแล้วก็เอาแป้งนะคะเหมือนการปัดแป้งออกไปและตอนนี้นะคะพี่อ้ําจะใช้สีนี้นะคะเป็นสีสว่างนะคะลงที่หัวตาอายไลเนอร์นะคะพี่อ้ําใช้ของหลังตรงนี้นะคะยาวออกมานิดนึงได้เลยค่ะที่คิวอีกรอบหนึ่งนะคะใช้ตัวนี้นะคะของ Maybelline นะคะตัดไปนะจ๊ะพี่อ้ําชอบทำหัวตั้งๆแบบเนี้ยมันเป็นแปรงที่ทำให้หัวตั้งแบบตั้งได้สวยมากนะคะตอนต่อมานะคะจะติดขนตาปลอมนะคะพี่อ้ําไปซื้อขนมิงนะคะแบบ TV นะคะเนี่ยมาจากประเทศจีนนะจ๊ะคอนทัวร์วันนี้นะคะพี่อ้ําขอไม่ปัดแก้มนะคะพี่อ้ําจะลงคอนทัวร์อย่างเดียวสักนะแล้วก็ไฮไลท์เบก้าอีกตามเคยนะคะแล้วก็ใช้ลิปสติก Into It นะคะเบอร์1นะคะพี่อ้ําเคยสวอตและรีวิวไปแล้วนะคะเป็นเฉดสีใหม่ล่าสุดนะคะ574